กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายชอตตี้บูจวาคนเดิมครับผมวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Hitman Sniper ภาค2ครับกำลังทดสอบอยู่ในขณะนี้นะครับลองมาเล่นกันเลยก็แล้วกันนะฮะอันดับแรกครับเกมนี้ครับมีภารกิจให้ทำด้วยไม่ได้เอไออาจจะฆ่าอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นเควสเนี่ยเขาบอกว่าให้วาวมันระเบิดฆ่าคน2คนนะครับทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าวาวอยู่ตรงไหนต้องใช้ความสามารถพิเศษด้านซ้ายล่างครับพอดีหัวผมบังอยู่มันจะเป็นการส่องดูครับว่ามีอะไรที่เราสามารถโจมตีได้บ้างนะครับเพราะนั้นวาวอยู่ตรงไหนเจอแล้ววาวอยู่นี่ผมจะต้องทำการยิงวาวใช่ไหมครับแต่ว่าศัตรูมันไม่เดินมาไงผมจะต้องทำการล่อศัตรูมาก่อนครับเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ยิงได้ใช่ไหมครับนี่ไงเห็นไหมครับมันบอกมันล่อศัตรูได้ได้ไหมนี่ไง2ตัวครับเห็นไหมครับล่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวมันเดินมาดูใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมต้องเลื่อนมาตรงนี้ใช่ไหมครับล่อโดนไหมโดนครับอ่ะให้ศัตรูเนี่ยเดินมาดูบริเวณนี้ครับแล้วผมก็จะได้ยิงวาวเพื่อทำเป็นเหมือนกับว่าไอ้สองคนเนี้ยคือตายเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ครับเรียบร้อยครับฆ่าได้แล้ว2คนนะครับจากอุบัติเหตุวาวระเบิดครับผมแล้วก็ผมต้องฆ่าอีก1คนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าไม่รู้อยู่ไหนเหมือนเดิมครับกดด้านซ้ายก็ได้ครับบนหัวผมเนี่ยมันจะเป็นการออกจากการซูมนะครับแล้วก็เราก็กดรูปลูกตาใหม่ดูใหม่คราวนี้แล้วแต่เราใช่ไหมครับเพราะดูจากภารกิจด้านซ้ายบนเนี่ยเหลืออีกอันเดียวคนเดียวนะครับในการฆ่าครับถ้าเกิดเราอยากฆ่าให้ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทำแบบเนี้ยทำเหมือนกับมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยให้ศัตรูมันเดินมาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมันยืนซ้อนกันอ่ะมันยืนซ้อนกัน2คนได้ไหมเรียบร้อยครับผมเขาให้ค่า3แต่นายช็อตตี้ค่าไป4เฮดช็อตไป2ด้วยครับผมทำอย่างเงี้ยเราจะได้คะแนนเยอะดูด้านขวาบนสิเห็นไหมครับด่านเนี้ยผมได้แค่2ดาวจริงๆถ้าเกิดผมฆ่าได้เนียนกว่านี้คงจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วเราก็สามารถดูสรุปได้ครับด้านซ้ายบนเห็นไหมครับมันจะมีบอกเลยว่าด่านเนี้ยผมได้2ดาวนิดๆอ่ะได้มาจากอะไรบ้างเห็นไหมครับได้จากเฮดช็อต2และบอดี้ดิสโซเซลคืออะไรคือเหมือนกับเวลาศัตรูมันอยู่ใกล้ๆแบบบ่อน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายิงเสร็จปุ๊บศัตรูมันตกไปในบ่อน้ำอะไรเงี้ยความหมายมันจะเป็นประมาณนั้นอ่ะคือยิงแล้วศพมันจะแบบอาจจะลงไปในถังขยะหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับและ accidental kill ก็คือเมื่อกี้แหละ accidental kill คือฆ่าเหมือนทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับ multi kill ยิงทีเดียวฆ่าได้หลายคนอะไรงี้ moving kill คือเดินอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ enemy kill คือคิวธรรมดาแล้วทำผ่าน objective bonus ไหมทำผ่านใช่ไหมครับก็เล่นแบบคิดว่าดีแล้วนะยังได้แค่2ดาวนะครับโอเคอ่ะไปกันต่อครับอันนี้เขาให้ไปอัปเกรดเนาะย้อนกลับไปในหน้าแรกนะครับก็ดูด้านซ้ายครับอันนี้ทำตามเกมได้เลยนะครับนี่โอเคแรงอัพครับผมทีนี้ย้อนกลับมาท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีสไนเปอร์หลายคนให้เล่นนะครับมีของคนที่อยู่ภาคแรกด้วยคือเอเจนต์47นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะฮะส่วนโหมดอย่างที่เห็นนะครับว่ามีแคมเปญมีเปิดกล่องมี PVP ใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกภารกิจประจำวันภารกิจพิเศษแต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่เปิดนะครับก็เดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำคลิปแจ้งอีกทีหนึ่งครับพร้อมรีวิวให้ละเอียดกว่านี้ครับอันนี้คือพามาดูบรรยากาศเฉยๆนะฮะโอเคก็เริ่มเลยกันละกันครับตอนนี้มีเอเจนต์2คนให้เลือกนะครับก็ต้องเลือกคนที่เราเพิ่งอัปเกรดมาสิเนาะโอเคครับเขาบอกว่าคราวนี้ต้องได้แต้ม 1,800 ครับแล้วก็ต้องฆ่า1คนระเบิดนะครับฆ่าด้วยระเบิด1คนครับอ้าวส่องดูดิระเบิดอยู่ไหนอ๋อนี่ไงผมเจอระเบิดแล้วศัตรูมีตั้งหลายคนอ่ะผมล่อให้มันมาได้ไหมล่อให้มันมาแล้วโดนระเบิดกันทีเดียว4คนคะแนนผมจะได้เยอะไหมเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเล่นเยอะเลยนะคือเราต้องค่อยๆล่อมาทีละคน2คนคน2คนผมว่าน่าจะยากว่ะผมว่าเอาระเบิดก่อนเลยแล้วกันอันนี้ล่อได้1คนใช่ไหมก็ดูจากสภาพแล้วตรงนี้น่าจะล่อได้แค่น่าจะได้แค่คนเดียวนะตรงนี้ล่อได้วะได้1คนมาไหมไม่มาครับไม่มีใครได้ยินเลยไอ้คนนี้ก็ไม่ได้ยินเวรกรรมแล้วคนนี้ก็ไปแล้วเอ้ยเซ็งเลยเซ็งเลยระเบิดไม่ได้ด้วยต้องรอมันเดินมามันกำลังลาดตะเวนกันมาครับงั้นก็ต้องทำตามภารกิจแล้วล่ะคนหนึ่งให้โดนระเบิดโดนยังไม่โดนครับต้องยิงกลวยให้มันมาเฮ้เรียบร้อยผ่านออบเจกตีฟบนนั้นแหละครับที่เหลืออีก2ตัวครับพยายามจะทำแต้มให้ได้เยอะๆครับเอาล่ะสแกนดิมันอยู่ไกลกันหมดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมยิงให้มันตกเข้าไปในรูแล้วกันนี่ครับยิงตรงนี้นี่ตรงนี้ได้ไหมลองดูก่อนน่าได้นะมานี่จ้ะงงผมยิงให้มันตกเข้าไปในรูนี่ไงนะครับพยายามยิงเฮดช็อตด้วยนะครับโอเคเข้าไปในรูเรียบร้อยละ
ถังขยะถังขยะเรียกผิดเรียกถูกตื่นเต้นไงตื่นเต้นเอาละเฮ้ยผมเพิ่งเจอบั๊กครับตอนนี้ผมรีโหลดกระสุนเป็น4ทับ3นัดได้ยังไงวะเนี่ยเอานี่ๆยิงเข้าไปในรถแล้วกันมานี่มานี่ยิงเข้าไปในรถทำอะไรจ๊ะนี่แน่ยิงเข้าไปในรถในคะแนนเพิ่มนะครับเฮ้ยอีกคนนึงมาแต่ว่าไม่ได้แล้วรถนี้มีศพแล้วอะรอดูก่อนมันไปไหนยิงอะไรได้บ้างโอ้นี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้โอ้ยิงได้หลายอันนะเนี่ยโอ้โหอาณาเขตกว้างมากแต่ว่าไม่มีอะไรที่น่าจะฆ่าศัตรูได้ละโอ้นี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ยิงได้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะแงวด่านนี้ยิงไม่ได้มันมีบางด่านยิงได้ครับเอาไม่เป็นไรงั้นฆ่าไปเลยแล้วกันโอเคครับก็ตามนี้ครับไม่รู้จะสรรหาจังหวะฆ่ายังไงนะฮะก็ได้แค่นี้ครับผมเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของภาคนี้นะคือมันมีเรื่องของการทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเพื่อเอาโบนัสอะไรเงี้ยนะครับก็ผมจะชอบตรงนี้มากในระบบของภาค2นี้นะฮะจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าภาคแรกมีหรือเปล่านะครับพอดีมันเก่าแล้วไงลืมไปแล้วแต่เคยรีวิวภาคแรกไปด้วยนะใครสนใจไปดูได้ครับเออรอภาค2อยู่อะไรเงี้ยมันยังทดสอบอยู่ไม่อยากลงรายละเอียดมากไปเล่นภาคแรกก่อนก็ได้นะครับโอเคอ่ะลองอีกสักด่านนึงก็แล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็ดูด้านขวาบนครับมันมีเซตติ้งอยู่ใช่ไหมครับที่เป็นรูปฟันเฟืองผมลองเข้าไปแล้วนะไม่มีการปรับกราฟิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอันนี้มันกำลังทดสอบอยู่นะฮะยังเป็นเวอร์ชัน 0.1 อยู่เลยครับไปลุยต่ออีกสักรอบนึงครับโอเคสำหรับภารกิจนี้ครับก็คือต้องเบรกเกอร์บ็อกใช่ไหมฆ่าศัตรูด้วยเบรกเกอร์บ็อก1ครั้งนะครับแล้วก็คะแนนต้องถึง 3,100 เอาละส่องดูเลยครับเบรกเกอร์บ็อกอยู่ไหนถ้าไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเราลองแตะไปดูครับเอาไปชี้อะเอาตรงสไนเปอร์ไปชี้อ่ะมันจะมีบอกนะครับนี่เป็น explosive tank ครับไม่เกี่ยวครับนี่ป่ะบล็อกป่ะใช่ป่ะไม่ใช่นะอันนี้คือล่อเฉยๆครับโอ้เหมือนผมจะเจอแล้วครับนี่คือ breaker box ครับแล้วจะฆ่ายังไงวะ breaker box breaker box เนี่ยเอาลองอยู่โอเคมาแล้วอ๋อนี่ไงให้โดนช็อตอีกทีนึงครับโอเค breaker box ได้แล้วครับ 1,000 แต้มครับผมแต่ด่านนี้ต้องการ 3,000 นะครับนี่อาจจะต้องยิงออบเจกตีฟต่างๆเพื่อล่อให้ศัตรูเนี่ยมาใกล้ๆแล้วก็ฆ่าด้วยทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุนะครับได้ไหมมา1คนครับ2คนเหรอมันขึ้นอะไรเอ่ยอยู่อ๋อมันแค่เฝ้าระวังเฉยๆโอเคยิงไฟเลยแล้วกันเรียบร้อยครับระเบิดไปมันวิ่งไปดูกันใหญ่เลยครับตอนนี้รีโหลดก่อนต้องฆ่าอีก2คนนะครับซูมนี่ไม่ให้ซูมสแกนดูดิฆ่าไปแล้วได้อะไรตัวนี้ไม่ได้นะมันมีฆ่าแล้วนี่นี่หล่นเข้าไปในหญ้าด้วยนี่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 ฆ่าแล้วล่วงไปในหญ้าครับได้แต้มเพิ่มครับเฮดช็อตด้วยเหลืออีก2คนนะครับเอ้ยเดี๋ยวพวกมันเจอศพสแกนก่อนยิงให้ระเบิดได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะครับมันเก็บศพไปเว้ยนี่นี่นี่ยิงแล้วล่วงลงบันไดยิงแล้วล่วงลงมาได้ไม่มีศพไงเอาละเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือตัวเดียวใช่ไหมต้องปึ๊บ2ตัวอยากฆ่าพร้อมกันทั้ง2ตัวแต่ว่าไม่น่าได้แล้วเฮ้ยเพิ่งเห็นมีสกิลมาใหม่ครับด้านซ้ายล่างครับบริเวณตรงไมค์ผมพอดีลองดูดิคือสกิลอะไรวะอ๋อยิงโดนเป็นหมู่นี่เองโอ้น่าเสียดายคืนนี้ไม่ต้องรอ accidental kill แล้วไงคือล่อให้ศัตรูมันไปอยู่ใกล้ๆกันด้วยอีท่าไหนก็ได้ครับยิงกล่องยิงอะไรก็ได้ให้ศัตรูมันมาแล้วก็ฆ่ามันไปเลยก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยจบไหมยังไม่จบอีกขาดอีกตัวนึงคือมันให้ฆ่ากาดไงคนเมื่อกี้ไม่ใช่กาดเนาะผมก็นึกว่าจะจบแล้วยังไม่จบครับถอยมานี่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 ตัวนี้ฆ่าขนาดเดินดูดิดูความแม่นของผมดิเออฆ่าขนาดเดินได้ครับแต่ไม่โดนหัวไงถ้าโดนหัวจะดีกว่านี้โอเคคะแนนรอบนี้ได้เป็น 11,000 นะครับแต่ว่าดูดาวเดได้แค่ดาวเดียวเองอะเพราะฉะนั้นด่านนี้คือทำอีท่าไหนก็ได้ลากมาให้โดนฆ่าเยอะๆถ้าเกิดจะเอา3ดาวนะระเบิดไฟก็ได้ระเบิดจากตะเกียงก็ได้ไฟฟ้าช็อตก็ได้อะเออคือเริ่มเล่นยากแล้วนะเนี่ยเริ่มเล่นยากแล้วถ้าต้องการให้ได้3ดาวทุกด่านอะผมว่าเริ่มเล่นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ชอบนะโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยก็คือเป็นแนวสไนเปอร์นะครับแอบฆ่าคนนะครับก็อาจจะต้องหมายเหตุ18บวกไว้นิดนึงว่าอย่าไปเลียนแบบนะครับอย่าไปเลียนแบบค่อนข้างมีความรุนแรงนะแต่ก็เขาก็เซ็นเซอร์ไปแล้วเนาะคือเลือดก็ไม่ใช่เลือดแดงก็เป็นเลือดสีอื่นอะไรเงี้ย
นะครับก็ลองดูกันละกันสำหรับคนที่สนใจนะครับบ๊ายบายครับ